ไอ้เรื่องฟิตหุ่นของหนูเนี่ยเป็นเรื่องที่คนดูสนใจมากๆเลยก็จะคือไม่ทำทำยังไงบ้างจากแค่เวลาเท่าไหร่2เดือนกว่าใช่ไหมใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วลดทิ้ง10กิโลเลยตอนแรกๆพวกเรามาเห็นเขาครั้งแรกเราก็คงจะต้องมองเห็นว่าม้านอกสายตาพูดตรงๆถูกไหมเราพูดกันตรงๆเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเรามองโอ้โหตัวขนาดนี้เราก็นึกในใจใช่ไหมแล้วทุกๆคนก็จะดีกับจูลี่หมดเลยเพราะทุกคนมองว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ไปครับเดี๋ยวก่อนลดน้ำหนักไงไหนเล่าให้ฟังสิคือไม่ทานแป้งแล้วก็ผลไม้ไม่ทานแป้งแล้วขนมเลยค่ะทานแต่ผักผลไม้ผลไม้ก็บางชนิดเองค่ะจะแอปเปิ้ลเขียวก็ต้องอดทนจริงๆข้าวก็ไม่ทานจะทานแต่กับแค่นั้นเองอันนั้นเจ๊งตอนนั้นลอยทานกับไอ้เจ๊งเจ๊งตอนนั้นคือไม่ทานเลยคือไม่ทานแล้วเวลาจะไปเก็บตัวจะมีอาหารเพียบค่ะล่อสายตาแต่ต้องอดทนคือไม่กินจริงๆเพื่อนเขาก็จะบอกว่ากินนิดนึงก็ได้แต่ก็ไม่กินนะคะไม่กล้ากินตอนแรกๆเพื่อนก็ยังเห็นว่าเรายังอ้วนๆอยู่ใช่แล้วก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงแล้วเพื่อนก็จะเริ่มชมเอ้ยผอมลงนะดีนะอดทนไว้นะอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเพื่อนพูดอย่างนี้เหรอไม่ใช่เพื่อนบอกเธอกินเข้าไปนะกินเข้าไปนะฉันว่าเธอชักจะสวยใหญ่แล้วนะเอาจริงเอาคนเรามาเริ่มเห็นเออได้ได้ได้เลยแฉเลยแล้วกันนะระหว่าง2คนนี้เราจูลี่กับน้องโกโก้มีเราจะมีแอบกินปาร์ตี้ส้มตำกันตอนนี้แล้วทีนี้จูลี่เดินเข้ามาในห้องพอดีค่ะจูลี่บอกเฮ้ยน่ากินจังเลยแต่เพื่อนบอกจูลี่มาไม่เอาแต่จูลี่เดินออกไปฟิตเนสค่ะแต่อีกคนนึงค่ะกินค่ะกินโกโก้ใช่กินปาร์ตี้ส้มตำค่ะโกโก้นี่คือจะลดได้แต่ว่าจะถ้าเกิดโดนเพื่อนแบบกินเลยกินเลยอย่างเงี้ยกินด้วยนี่เห็นไหมถ้าไม่เชื่อเพื่อนป่านนี้ได้ที่หนึ่งไปแล้วไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าชอบส้มตำมากชอบมากส้มตำปูปลายิ่งชอบเลยเพราะฉะนั้นเห็นแล้วทนไม่ไหวใช่แต่ว่าก็ค่อยๆลดกันมาค่อยๆลดกันมาคนอื่นมีปัญหาเรื่องความอ้วนไหมไม่มีไม่มีเราสองคนแต่ว่านานแล้วค่ะนานแล้วเออไหนเล่าหน่อยสินานแล้วคือยังไงเมื่อก่อนก็หนัก67เหมือนกันค่ะอุ้ยเนี่ยเหรอค่ะ67นี่เป็นเริ่มเลยนะปุ๋ยใหญ่ตัวใหญ่มากค่ะโอ้ตายพูดอย่างภูมิใจภาคภูมิเลยตัวใหญ่ค่ะแล้วเวลาลดยังไงปุ๋ยปุ๋ยก็ความจริงปุ๋ยจะมีวิธีการทานอาหารของปุ๋ยนะคะเป็นโปรแกรมเลยค่ะคือตื่นเช้ามาปุ๋ยจะทานแค่คาร์โบไฮเดรตกับน้ำผลไม้กับไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางวันก็จะทานแค่ข้าวกล้องกับผักเยี่ยมคือถูกต้องตามหลักโภชนาการเลยและเย็นมื้อเย็นคือจากที่อ้วนมาเนี่ยก็ศึกษาว่าจะต้องทานอะไรบ้างก็มีไอดอลเป็นคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมมีลูกอยู่4คนค่ะอ๋อคุณแม่เป็นซิงเกิลมัมด้วยคุณแม่เลี้ยงลูกคนเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะมีลูก4คนแล้วก็ดูแลตัวเองอันนี้พูดถึงไอดอลนะคะไอดอลคือเขาอยู่ต่างประเทศเป็นฝรั่งเขาดูแลลูกมา4คนแล้วเขาก็เข้าฟิตเนสแล้วก็ทำอาหารทานเองเนี่ยค่ะมีเวลาทำจนตัวเองตอนนี้มีสติ๊กแพคมีกล้ามคือแบบเขากลายได้เลยอะค่ะแม่ทำได้ใช่คือคิดว่าเขาขนาดเขามีลูก4คนไม่มีเวลาแต่เขาทำได้เราก็ต้องทำได้อ๋อไปได้ด้วยของเราไม่ใช่แม่จริงๆไม่ใช่แม่จริงๆแต่ว่าเราก็เลยดูตัวอย่างเขาเลยทำได้นี่เตรียมตัวจริงๆแล้วคุณมีไหมคุณมีปัญหาอะไรไหมส้มเรื่องความอ้วนไม่มีค่ะของส้มคือหนักสุดคือ53แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งลงมาแล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยคืออยู่ที่ประมาณ48เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้จะไม่ต้องเกิดขึ้นกับเราเลยซาร่าก็มีนิดหน่อยค่ะในช่วงระหว่างเก็บตัวก็คืออาหารการกินจะแบบสมบูรณ์มากเลี้ยงแข็งดีกันมากพี่นวัดแกล้งเลยดิพี่นวัดเอาอาหารการกินให้อย่างสมบูรณ์มากมากเลยเลี้ยงแข็งดีค่ะก็คือเราก็ต้องควบคุมตัวเองก็คือทานได้แต่ว่าก็ต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายอ้าวเหรอครับเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามาด้วยความตั้งใจและทำด้วยความตั้งใจเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
วันนั้นตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นมากค่ะเพราะเป็นเวทีแรกตื่นเต้นจริงๆทุ่งทางโกโก้เนาะพี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือสั่นไหมวันนั้นสั่นค่ะแล้วก็จะเริ่มแบบกลัวว่าจะจำบล็อกกิ้งไม่ได้เพราะไม่เคยผ่านบล็อกกิ้งมาจูลี่เป็นอย่างนั้นโกโก้คือก็มีความตื่นเต้นบ้างแต่น้อยคือแบบคือเราไม่หวังอะค่ะว่าหวังว่าจะได้เข้า10คนคือพยายามแบบทำให้สนุกแบบว่าเฮฮามากไม่ตื่นเต้นเลยแบบขึ้นมาเวทีแบบสนุกมากแบบเดินแบบโอ้เฮฮาปาร์ตี้มากเลยแล้วมันทำได้จริงๆใช่คือพยายามอ่ะมันพยายามจะทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่ะเป็นจริงเป็นด้วยโอเคก็สบายไปสำหรับคุณซาร่าใช่ค่ะก็มีตื่นเต้นค่ะทั้งแสงสีเสียงคนแล้วก็กองเชียร์ที่เยอะมากมันเลยทำให้แบบอารมณ์มันไม่น่าเชื่อว่าเวทีมันสวยขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่าโต๊ะข้างล่างดูมันดูสวยนะที่เขาจัดแล้วเรามองมาแสงไฟโอเคหมดแล้ววิธีการประกวดปีนี้คือการที่ทุกคนจะต้องมาขานชื่อตัวเองจะต้องมายืนอย่างชัดเจนและพูดอย่างถูกต้องชะฉานใช่ไหมปุ๋ยล่ะปุ๋ยตอนนั้นรู้สึกหนาวมากกว่าเพราะว่าเราเปิดซีนมาเป็นชุดว่ายน้ำแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยแบบเปิดมาปุ๊บเป็นชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วหนาวด้วยแล้วก็สั่นด้วยเพราะคนดูเยอะมากแล้วระยะที่เราอยู่ข้างหลังเนี่ยกองเชียร์ก็จะส่งเสียงแบบเชียร์แบบกรี๊ดกราดตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบตึกตึกตึกอยู่ข้างในเป็นนะส้มส้มกดดันมากกว่าทำไมส้มคือคนแรกไงค่ะหมายเลขหนึ่งแล้วคือคนแรกจะต้องจำบล็อกกิ้งดีๆว่าจะต้องเดินยังไงถ้าผิดไม่งั้นผิดหมดเลยนะถ้าผิดคนนึงมันไล่ผิดหมดส้มรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วว่าจะทำได้ไหมส้มงั้นที่ส้มได้ตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าส้มเดินบล็อกกิ้งถูกก็ให้รางวัลเป็นไปได้ป่ะส้มสงสัยมากใช่ใช่ก็คือกดดันตัวเองก่อนขึ้นเวทีว่าเอ้ยแบบทวนตลอดเลยแบบนี้เดินยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็พอขึ้นเวทีรู้สึกว่าใจสั่นตุ๊บแล้วพอคนแรกมาเจอทุกคนเหมือนเป็นฉากเปิดอะไรแล้วเหมือนอย่างปุ๋ยพูดหรือเปล่าเราใส่ชุดว่ายน้ำด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ตอนนั้นตอนที่เดินเนี่ยนึกถึงชุดเชิดอะไรไหมซ้อมใช่ไหมครับไม่นึกเลยใช่ไหมใจมันไม่อยู่แล้วใจมันอยู่บล็อกกิ้งอยู่ตรงไหนยิ้มก็ต้องยิ้มใช่แล้วก็แบบต้องยิ้มไหมต้องยิ้มทุกคนต้องยิ้มเพราะเขาบอกเลยเขาบอกยิ้มนะยิ้มนะอย่าทำหน้าบึ้งอย่าทำเศร้าอย่าทำเหงานะถูกไหมเขาจะพูดแต่แล้วเวลาที่อยู่ข้างหลังปุ๊บใครขนาดกำลังยืนคิดอยู่เฉยๆแค่ยืนคิดเขาทำไมไม่ยิ้มเอายืนคิดก็ต้องยิ้มเหรอใช่ไหมเพราะว่าเขาจะเตือนตลอดว่ายิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้แต่คนที่เขาบอกยิ้มไว้เขาไม่ได้พูดยิ้มไว้นะจ๊ะเขาไม่ได้พูดนะยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มยิ้มยิ้มถูกไหมใช่ค่ะแล้วไงแล้วก็ส้มแบบต้องบอกกับเต็งว่าเอาหน้าสู้ๆเดินมีความสุขยิ้มยิ้มยิ้มถ้าเกิดว่าผิดแม้แต่นิดเดียวถ้าเราแบบว่ากังวลมากเราต้องเดินไม่ได้ก็ต้องแบบเรียกสมาธิโอเคยิ้มยิ้มยิ้มอย่ากดดันแล้วก็ใส่ส้นกี่นิ้ว5นิ้วค่ะ5นิ้วใส่ส้นกี่นิ้ว5นิ้วค่ะ5นิ้วเหมือนกัน5นิ้วเหมือนกัน4นิ้วครึ่ง4นิ้วครึ่ง4นิ้วค่ะ4นิ้วได้เปรียบกว่าเขาเพื่อนเลยพวก5นิ้วนี่มีกลัวล้มบ้างมั้ยวันนั้นมีลื่นด้วยนะปุ๋ยลื่นนั่นน่ะดิใช่เพราะว่านี่สาระล้มเลยค่ะแล้วไม่ได้ล้มธรรมดานะคะล้มแบบเข่าหลุดเลยเข่าหลุดไปเลยเข่าหลุดหลุดยังไงอ่ะคือหลุดแล้วก็คือล้มลงปั๊บเนี่ยก็ต้องแบบพลิกให้เข่าเข้าทันทีแล้วก็เดินต่อในทันทีเลยค่ะแล้วมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่ซาร่าแล้วเธอพลิกเข่าได้พลิกเข่าซาร่าเรียนหมอเหรอครับโอ้โหซาร่าหลุดเข่าหลุดมาก้อยไอ้กดนี่นะครับเดินต่ออะไรเนี่ยเราจะหยุดไม่ได้เพราะว่าข้างหลังก็ตามมาเวทีมันต้องดำเนินต่อไปค่ะแล้วตอนที่ล้มคิดไงอ่ะแบบอุ๊ยคือตอนนั้นคือมันตกใจไปหมดค่ะล้มเจ็บเอาละคนตอบคิดอะไรไม่ออกค่ะพลิกเข้าทันทีโอ้โหสุดยอดพลิกเข้าลุกขึ้นเดินเลยค่ะยิ้มอย่างแต่คนที่เดินนางงามแล้วล้มคือนึกออกไหมคิดแม้ตัวเองจะมานั่งใน1ใน5ไม่คิดเลยค่ะมันหมดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะตามหลักการเมื่อคุณทำพลาดคุณจะต้องเหมือนกับว่าฉันไปแล้วท้อลงไปคุณล้มตอนช่วงเดิน30คนใช่ไหมช่วง11คนอ๋อ11นั่นล้ม11นึกว่าหลุดจากตรงนั้นแล้วจะไม่ได้5คนแล้ว